ผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นใช้หลายมาตรการด้วยกันนะครับในการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์มครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการลดพื้นที่ในการปลูกด้วยตรงนี้ได้ผลอย่างมากพาผู้ชมนั้นไปติดตามตัวอย่างได้ที่จังหวัดชุมพรครับราคาผลปาล์มสดที่ผันผวนไม่แน่นอนทุกๆปีทำให้ชาวสวนปาล์มต้องทำทุกวิธีเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดนำมาชดเชยกับราคาผลผลิตในบางช่วงที่ตกต่ำพื้นที่สวนปาล์ม10ไร่ของคุณจรูญรัตน์สุดรอดใช้วิธีการรวมกลุ่มทำปาล์มแปลงใหญ่เพื่อหวังลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและค่าน้ำมันและในบางปีจะนำปุ๋ยคอกมาใช้แทนปุ๋ยเคมีด้วยทำให้ลดต้นทุนลงได้มากนอกจากนี้ในช่วงที่ผลผลิตปาล์มราคาถูกยันหันมาใช้แรงงานคนในครอบครัวตัดหญ้าและตัดทลายปาล์มส่งให้โรงงานจากปกติจะใช้วิธีจ้างเหมาแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบของการเก็บเกี่ยวจะให้ผลผลิต 5-6 ตันส่วนราคาที่พอใจและครอบครัวอยู่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า4บาทต่อกิโลกรัมซึ่งในปีนี้มั่นใจว่าราคาผลปาล์มสดจะดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าปาล์มราคาดีเนี่ยบางทีการบริหารจัดการในสวนก็คือเหมือนพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยเราจะจ้างเขาตัดเราก็ต้องมาทำเองคือลดค่าจ้างให้มากที่สุดก็คือเราจะมีการหมักปุ๋ยเพื่อใช้เพื่อลดต้นทุนเหมือนเรามีบางบ้านบางสมาชิกบางคนเราก็มีเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงหมูบ้างแล้วก็เอาขี้วัวนั้นมาหมักแล้วก็เพื่อไปใส่ปาล์มถ้าในเรื่องปีนี้คาดว่าน่าจะราคาน่าจะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลออกนโยบายว่าปาล์มกิโลละ5บาทแล้วก็ปลายางก็กิโลละ65ก็ผมว่าน่าจะขึ้นหลังจากปลูกปาล์มมาได้ราว3ปีครึ่งต้นปาล์มจะเริ่มให้ผลผลิตซึ่งการเพิ่มคุณภาพผลผลิตจะเน้นที่สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมโดยในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนจะเร่งให้ปุ๋ยเพื่อให้ปาล์มออกดอกผลปาล์มสามารถทยอยตัดขายได้ตลอดปีแต่ในช่วงฤดูแล้งจะให้ผลผลิตน้อยกว่าปกติการลดต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยหลักที่ชาวสวนปาล์มส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะยิ่งลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้มีรายได้มากขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากราคาปาล์มที่ผันผวนลงได้เป็นเรื่องปกตินะครับที่สินค้าเกษตรนั้นจะมีบางช่วงที่ราคาสูงบางช่วงราคาก็อาจจะตกต่ำนะครับช่วงที่ราคาสูงๆเนี่ยทุกคนแฮปปี้มีความสุขกันหมดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเรื่องของราคาที่มันตกต่ำลงมาก็อาจจะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นขาดทุนได้นั่นคือปัญหาครับซึ่งทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับใช้มาตรการหลายอย่างด้วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะครับมาดูสถานการณ์ราคาปาล์มล่าสุดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเริ่มต้นจากแนวโน้มผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2562/2563 กันก่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสก.ที่คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด20ล้านตันนะครับสูงกว่าที่คาดการเอาไว้เดิม17ล้านตันแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้คาดการว่าจะมีผลปาล์มสดออกสู่ตลาด7ล้าน5แสนตันลดลงร้อยละ 19.5 ครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ว่าราคาผลปาล์มสดในเดือนกรกฎาคมนั้นมีแนวโน้มลดลงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกโดยคาดการว่าราคาในช่วงครึ่งปีหลังนั้นก็อาจจะลดลงมาต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท30สตางค์ต่างจากครึ่งปีแรกนะฮะที่ราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ2บาท79สตางค์นะครับไปจนถึงเดือนมิถุนายนราคาเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่3บาท26สตางค์ต่อกิโลกรัมและในบางวันนะครับพุ่งขึ้นไปเกือบ5บาทต่อกิโลกรัมฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการส่งเสริมในหลากหลายด้านด้วยกันและในบางมาตรการก็เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นหน่วยงานอื่นด้วยมาดูกันนะครับว่ามีมาตรการอะไรบ้างครับอย่างแรกครับคือการส่งเสริมเกษตรกรร่วมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อเป็นการลดต้นทุนครับไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าน้ำมันแล้วก็สิทธิประโยชน์พิเศษจากทางภาครัฐถัดมานะครับนโยบายลดพื้นที่ปลูกเพื่อที่จะมีการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนะครับอย่างที่3คืองานวิจัยความรู้ใหม่ๆเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตถัดมานะครับข้อที่4คือการจ่ายเงินชดเชย 1,500 บาท
ต่อ1ไร่แต่ว่าไม่เกิน15ไร่ในช่วงที่ราคาผลปาล์มนั้นต่ำกว่าทุนมาดูมาตรการถัดมาเลยนะครับก็คือการเพิ่มความเข้มงวดการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาตรการในการส่งเสริมการนำปาล์มน้ำมันไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซล B10 และ B20 ใช้กับรถยนต์เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณความต้องการในการใช้ปาล์มน้ำมันนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้านโยบายหลักๆทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและก็การส่งเสริมด้านการตลาดโดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเลยนะครับคือต้องการอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้แล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการเตรียมมาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็รวมไปถึงการนำมาตรการประกันราคาผลผลิตมาใช้โดยเฉพาะในกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันซึ่งก็จะประกาศใช้ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่ได้เข้าหารือกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปแล้วคือต้องประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์นะครับส่วนของภาคการเกษตรเดี๋ยวเราคิดว่าสิ่งที่เราควรทำคือเราส่งเสริมเราลดต้นทุนให้เขานะแล้วเราก็ประสานพาณิชย์ในเรื่องการตลาดนะครับคิดว่าวันนี้นะเราน่าจะใช้วิธีการตลาดนำพี่น้องเกษตรกรนะคิดว่าวิธีนี้น่าจะทำให้ราคาพืชผลเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าถ้าเราผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดนะครับผมเชื่อมั่นนะราคาสินค้าเนี่ยเราจะได้ตามเป้าผมคิดว่ากระบวนการการทำงานมีขั้นตอนอยู่นะแล้วก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะสั่งอะไรตูมๆไปทั้งหมดนะครับมันต้องประสานงานทุกฝ่ายนะฮะทั้งกระทรวงพาณิชย์เกษตรนี่คือการผลิตนะเบื้องต้นแล้วเราก็ประสานงานนะครับการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นร่วมมาร่วมมือกันตรงนี้แหละครับที่จะมีส่วนช่วยทำให้โครงการต่างๆมาตรการต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเหลือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนั้นดีขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับครั้งต่อไปครับเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูเรื่องของการทำแปลงใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของพืชเท่านั้นนะครับเราจะไปเจาะลึกเรื่องของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสำหรับครั้งหน้าเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนรอติดตามชมด้วยนะครับ